ดีนะคะวันนี้ก็อยู่ในสวนน้อยๆนะคะอยู่ในสวนน้อยๆของเรานะคะอันนี้ก็คือจะเป็นต้นกรีนมัสตาร์ดนะคะเป็นเมล็ดที่ยังไม่แก่นะคะก็รอให้เขาแก่อันเนี้ยก็ถ้าอยู่ในอเมริกานะคะก็ส่งซองมาได้เลยนะคะแจกให้ฟรีนะคะส่งซองแล้วก็พร้อมกับที่อยู่นะเดี๋ยวติดต่อกันหลังบ้านนะคะก็วันนี้จะมาบอกว่าจะเอาต้นกระถินนะคะมีอยู่2ต้นอย่างเงี้ยค่ะเอาไปส่งลูกค้านะคะคนหนึ่งก็เขาจะซื้อเขาจองไว้แล้ว3กระถางนะคะอีกคนหนึ่งก็จองไว้1กระถางรวมทั้งหมดวันนี้เป็น4กระถางนะคะกระถางหนึ่งก็ขายในราคา30เหรียญนะคะก็นะยอดเขาเนี่ยจริงๆแล้วเราเด็ดแล้วนะคะเด็ดเพื่อที่จะให้เขาแตกยอดนะชิมดูแล้วก็คือยอดเขาจะหวานนะคะยอดหวานมากมากเลยกระถิ่นนะคะก็ต้นละ30เหรียญนะคะแล้วก็ยังมีอีกนะคะมีมีเป็นต้นทูนนะคะต้นอีลิเฟนเอียนะคะเป็นต้นทูนต้นตูนนะคะของไทยนี่แหละค่ะแล้วก็เป็นกะเพรานะคะเป็นกะเพราควายนะคะที่มีในสวนนะคะแล้วก็มีกะเพราไทยนะคะมีหลายกระถางนะคะแล้วก็ที่เหลือก็คือเดี๋ยวจะให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะคะเป็นต้นขี้เหล็กนะคะแล้วก็ที่เราปลูกไว้ในเพาะไว้ในกระถางน้อยๆก็จะเก็บไว้ให้พ้นหน้าหนาวนะคะนี่นะคะที่ปลูกไว้ก็จะมีอย่างที่เห็นนะคะก็จะเป็นกระหล่ำนะคะปลูกจากที่เราเอาหัวกะหล่ำมาทำเป็นมาทำอาหารนะคะแล้วก็เหลือแกนก็เลยลองเอามาเสียบไว้มันก็ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะก็ขึ้นนะคะก็ทนหนาวดีจังเลยนะคะแล้วก็จิงจูฉ่ายนะคะพุ่มนั้นคือจิงจูฉ่ายแล้วก็ที่เห็นอยู่ในแก้วนี่จะเป็นต้นขี้เหล็กนะคะก็หน้าหนาวก็เอาเข้าบ้านนะคะหลายๆอย่างจะต้องเอาเข้าบ้านเพราะว่าแล้วก็มีไฟให้นะอย่างที่บอกนะคะอย่างต้นนี้ก็จะเป็นต้นตูนนะคะหรือว่าต้นทูนนะคะก็เป็นไม้ประดับได้ก็กินได้นะคะทั้งทำเป็นอาหารทั้งกินแบบดิบๆก็ได้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นต้นกระถินนะคะก็ขายไปได้เยอะแล้วล่ะค่ะอันนี้ก็เป็นมะเขือเทศนะก็แค่ตำส้มตำแล้วก็ที่เหลือนะคะบางทีก็ทำสลัดก็เอามาเทไว้ตรงนี้เป็นปุ๋ยด้วยนะคะแล้วเขาก็เกิดขึ้นง่ายๆเลยนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นต้นตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเป็นใบชะพลูนะคะใบชะพลูก็จะมีเป็นกระถางใหญ่ก็มีกระถางหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นเนี่ยค่ะที่มีถ้ามีน้อยๆเราก็เก็บไว้กินเองนะคะถ้าพอขายได้เราก็เอาใส่กระถางไว้ขายนะคะแล้วต้นนี้ก็เกิดเองนะคะเป็นต้นมะเขือเทศนะคะไม่ได้อะไรเกิดเองง่ายๆเลยนะคะมะเขือเทศจากการตำส้มตำนะคะแล้วก็หรือว่าทำสลัดนั่นแหละค่ะก็เอามาเทไว้เป็นปุ๋ยนะคะเขาก็เกิดเองนะคะนี่ก็จะลองปลูกดูนะคะเป็นคือจะปลูกไว้ข้างนอกดูว่าเขาจะรอดหน้าหนาวหรือเปล่านะคะหิมะตกแต่รอดก็รอดไม่รอดก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะเราก็ยังมีอีกหลายต้นนะคะส่วนต้นนี้ก็จะเป็นขานะคะอันนี้ก็เป็นมันฝรั่งคือเขาออกรากซื้อมานานก็เลยเอามาแมะไว้ตรงนี้เขาก็เกิดนะคะก็ได้กินหัวไม่ได้กินหัวนี้ไม่เป็นไรนะคะแล้วแต่เขานะคะส่วนพวกนี้ก็จะเป็นใบผักแพรวนะคะผักไผ่นะคะก็มีหลายกระถางนะคะส่วนนี้ต้นนี้ก็จะเป็นผักปังนะคะผักปังบ้านเรานะคะและอันนี้ก็คือเป็น
เป็นโคนของต้นมะกรูดนะคะต้นมะกรูดเขาจะปักเขาจะเหมือนเขาจะตอนกิ่งนะคะทาบกิ่งนั่นแหละค่ะแล้วทีนี้โคนเขาเนี่ยน่าจะเป็นต้นของต้นส้มนะคะจากปีที่แล้วลองเอามาปลูกไว้ข้างนอกดูแล้วทีนี้กิ่งมะกรูดอ่ะก็คือแห้งตายไปนะคะเพราะหิมะตกนะคะหิมะลงแล้วก็แต่ว่าส่วนของรากเขาส่วนของโคนเขาเนี่ยก็ยังไม่ตายนะคะก็คาดว่าน่าจะเป็นต้นส้มนะคะก็ปล่อยเขาไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็ส่วนนั้นก็จะเป็นต้นกระเพราควายนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นต้นเตยนะคะที่ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะก็เริ่มที่จะออกเริ่มที่จะแตกกิ่งเล็กๆแล้วนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นต้นเป็นลูกแพรนะคะเป็นลูกแพรเดี๋ยวก็จะเก็บไปฝากลูกค้าคนที่เขามาซื้อผักเราด้วยนะคะเขาซื้อของเราแล้วก็มันมีเยอะแล้วก็ให้เขาไปฟรีๆนะคะให้เพื่อนด้วยอะไรด้วยนะคะแล้วก็ส่วนอันนี้ก็คือที่อันนี้ก็จะเป็นที่เราปลูกไว้แล้วก็สำหรับเอามาชำสำหรับขายเป็นขายเป็นกระถางเล็กๆกันนะคะอะไรอีกนะคะเดี๋ยวนะก็ไม่ได้มีเยอะนะคะเพราะว่าสวนเรามันจะเล็กๆอันนี้ก็ต้นใบยะนางนะคะต้นยะนางก็ตั้งแต่ปีที่แล้วก็ไม่ตายนะคะคือทุกอย่างที่เขาเป็นของบ้านเราก็จะเอาเข้าบ้านแล้วก็มีไฟส่องให้เขานะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นกระเพรานะที่ให้ดูนะคะก็มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวให้ดูดอกไม้ที่ปลูกไว้นะคะส่วนกุหลาบก็ไม่ได้แต่งกิ่งเขานะคะเขาก็ออกเป็นลูกกุหลาบออกมานะคะเดี๋ยวให้ดูลูกน้อยอีกชุดหนึ่งนะคะมาดูตะไคร้ก่อนแล้วกันนะคะเนี่ยตะไคร้แบบนี้ค่ะเราก็ปักชำไว้ขายได้นะคะก็จะมีลูกค้าเขาก็ให้เอาไปส่งอยู่เรื่อยๆนะคะสำหรับตะไคร้นะคะเป็นตะไคร้ของเมืองไทยนะคะแล้วนี่ก็เป็นต้นมะกรูดนะคะมะกรูดที่ว่าเพาะจากเมล็ดนะคะก็มีหลายต้นนะคะเดี๋ยวให้ดูแต่ก็เขาก็ยังไม่โตหรอกค่ะก็ยังเป็นเด็กๆอยู่นะคะก็น่าจะขายได้น่าจะเป็นปีหน้านะคะซัมเมอร์ปีหน้านะคะยังไม่โตแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่มีใบเยอะนะคะใบเขาอ่ะก็มีเยอะแล้วแหละแต่เราก็แบบลิดใบเอาไปทำกับข้าวนะคะอันไหนที่ออกมาเยอะหน่อยแล้วก็ลิดใบออกเรื่อยๆนะคะเอาไปทำกับข้าวนะคะแต่คาดว่าน่าจะขายได้ปีหน้านะคะสำหรับต้นมะกรูดนะคะต้นน้อยๆแต่ก็เราก็เด็ดใบเขาไปทำกับข้าวนะคะแล้วนี่ก็คือต้นไพรนะคะที่แกะออกจากกระถางเมื่อประมาณต้นปีนะคะเดือนมีนานะคะแกออกจากกระถางมีนาเมษานี่แหละค่ะที่ลงคลิปนะคะทีนี้เขาก็โดนแดดเขาก็งอกแล้วนะคะแล้วต้นพลายเนี่ยเราคิดว่าเขาน่าจะรอดนะคะหน้าหนาวนะเพราะว่าเขามีหัวอยู่ข้างล่างนะคะก็ปลูกไว้นะคะเผื่อใช้ประโยชน์นะคะเป็นต้นพลายไทยนะคะเดี๋ยวพาไปดูต้นต่อไปนะคะสำหรับต้นนี้นะคะก็เป็นตะไคร้นะคะจากปีที่แล้วนะคะก็เอามาจากแคลิฟอร์เนียนะคะตอนย้ายมาแล้วก็เพื่อนส่งมาให้ด้วยนะคะก็ปลูกไว้คาบหน้าหนาวได้นะคะเพราะว่าส่องไฟไว้ให้ก็เอามาไว้สำหรับทำพันธุ์สำหรับปีต่อๆมานี้นะคะแล้วสำหรับต้นโปยเซียนต้นนี้นะคะก็มีลูกค้าอยากได้แต่เราก็ว่าโอ้ยังไม่ขายนะคะเดี๋ยวจะปักชำให้ใหม่แล้วกันนะคะเป็นโอเซียนดอกขนาดกลางนะคะแต่ก็คือดอกใหญ่กว่ากระถางน้อยๆพวกนั้นนะคะมีอะไรขายได้เราก็ขายนะคะขายไม่ได้ก็ไม่ได้เป็นไรนะคะเพราะว่าเรามีความสุขอยู่แล้วในการปลูกต้นไม้แล้วก็ทำสวนของเรานะคะขายได้ก็เป็นกำไรขายไม่ได้ก็ไม่ได้เป็นไรอย่างว่าล่ะค่ะอย่างต้นนั้นนะคะก็จะเป็นต้นมะลินะคะก็ออกดอกนะคะ
อันนั้นเป็นโปเซียนแล้วต้นนี้ก็จะเป็นต้นแก้วแคละนะคะก็เริ่มมีดอกแล้วนะคะคือที่นี่อากาศเขาหนาวนะคะหิมะลงแล้วก็หน้าหนาวเราก็ต้องเอาทุกอย่างเข้าบ้านนะคะถ้าพอเอาเข้าได้เอาเข้าไม่ได้ก็ปลูกใหม่นะคะเดี๋ยวจะพาเอาต้นไม้ขึ้นรถไปส่งให้ลูกค้านะคะแล้วก็นะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปวิดีโอต่อไปคลิปนี้ก็มีแค่นี้ละค่ะสำหรับแม่บ้านต่างแดนที่สามารถที่จะมีอะไรทำอะไรได้เป็นให้มีความสุขกับทุกๆวันนะคะกำไรก็คือขายได้ก็ได้ขายไม่ได้เราก็มีความสุขอยู่แล้วนะคะการปลูกต้นไม้ก็ช่วยให้ทุกคนรีแลกซ์นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ